สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณปิงอรุณสวัสดิ์นะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะได้เวลาของข่าวเช้าเนชั่นแล้วนะคะพบกันวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์29พฤษภาคม2567อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมค่ะคุณปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณและพลอยปิยะวรรณประเมศทวนิชค่ะจัดทุกข่าวเช้าทุกวันนะครับทักทายท่านผู้ชมครับที่ติดตามข่าวไปพร้อมกับเราตั้งแต่ตี 5:50 นาทีเป็นต้นไปทักทายไม่ว่าจะรับชมอยู่ตอนนี้ทางหน้าจอNation TV ช่อง22รวมไปถึงทางออนไลน์ท่านผู้ชมพูดคุยกันมาได้ทุกประเด็นครับหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook ของเราคุณผู้ชม Live Nation TV นะคะกดไลค์ก็ได้สแกน QR Code ก็ได้ส่วนใน YouTube ไปกด Subscribe กันได้เลยค่ะ Nation TV Live และอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามกันเยอะๆเลยค่ะ TikTok ของเราเสิร์ชชื่อรายการง่ายๆเลยข่าวเช้า Nation ขึ้นหน้าแบบนี้มานะคะในแต่ละวันจะมีคลิปข่าวสั้นๆอัปเดตให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์ข่าวอย่างแน่นอนค่ะไหนท่านผู้ชมพูดคุยกันมาหน่อยนะฮะเมื่อคืนนี้ได้ติดตามกันหรือเปล่ากับหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่แห่งปีของเครือเนชั่นใช่แล้วการประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20จัดขึ้นโอ้โหใจกลางกรุงเลยที่ไอคอนสยามถูกต้องค่ะแล้วงานนี้นี่ดารานักแสดงคนดังเหล่าเซเลบอินฟลู มากันทั่วฟ้าเมืองไทยแม้กระทั่งคนนี้โอ้โหผมเห็นแล้วเสียดายอ่ะเมื่อคืนน่าจะไปใครใครพี่เบิร์ดไปด้วยพี่เบิร์ดมาอันนี้คิดว่าโหเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะก็ยังเป็นนักร้องศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนแล้วเมื่อวานมีรางวัลพิเศษสำหรับพี่เบิร์ดด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปประมวลภาพกันค่ะสำหรับบางคนที่เมื่อวานอาจจะไม่ชมวันนี้เขาเรียกว่ารางวัลสำคัญสำคัญเราประมวลมาฝากทั้งหมดเลยย้อนไปดูตั้งแต่บรรยากาศตอนแรกไฮไลท์เลยนะนั่นก็คือการเดินพรมแดงโอ้โหงานคมชัดลึกอวอร์ดปีนี้เขามีทีมด้วยคุณปิงผู้ชมลองสังเกตนะคะมากันในทีมสมาร์ทแคชชัวร์แต่งกายแบบเรียบง่ายแต่ต้องดูสมาร์ทดูดีแล้วนี่ดูสิฮะตลอดสองข้างทางพรมแดงบรรดาแฟนคลับโอ้โหเห็นว่าด้อมต่างๆนี่มากันตึมเลยนะเมื่อวานนี้ในโซเชียลมีเดียติดเทรนด์ด้วยใช่ไหมแฮชแท็ก X แตกใช่ไหมคะ Twitter แตกท่านผู้ชมถ้าไปดูเทรนดิ้งประเทศไทยนะท็อป10เลยก็ได้คมเชลเลอร์วอร์ติดไปเกือบหมดอ่ะเนี่ยแหละค่ะถึงบอกว่าเมื่อวานนี้แฟนคลับไปเชียร์กันเพียบเลยรวมไปถึงรอให้กำลังใจในโลกออนไลน์ก็เยอะเหมือนกันนางงามในแบบพระเอกนางเอกนักร้องมากันหมดเลยทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมงานนี้และที่สำคัญค่ะทางด้านของคุณสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถ้ามาร่วมงานด้วยและขาดไม่ได้เลยคุณฉายบุญนาคประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดมหาชนรวมไปถึงคณะผู้บริหารก็มางานด้วยสังเกตคุณสุดาวรรณไหมครับมาในชุดผ้าไหมไทยเลยนะแน่นอนฮะนี่สวยสดงดงามมากๆเลยทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูความพิเศษของงานคมชัดลึกอวอร์ดจัดขึ้นครั้งที่20เมื่อวานนี้ก็หน่อยนะคะมีการมอบรางวัลที่เรียกว่าเป็นรางวัลเกียรติยศทรงคุณค่าตลอดกาลรางวัลนี้มี3ประเภทนะคะและที่พิเศษกว่าปีอื่นๆคือรางวัลนี้เลยค่ะรางวัลเกียรติยศนักร้องเพลงไทยสากลทรงคุณค่าตลอดกาลคงจะเป็นใครไม่ได้ที่1ในดวงใจคนไทยหลายๆคนนี่จังหวะนี้จังหวะนี้พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะเสียงกรี๊ดโอ้โหสนั่นฮอลเลยนี่แล้วพี่เบิร์ดยังเหมือนเดิมเนาะคืออมตะจริงๆเลยนะคะนี่แล้วก็ยังขนลุกอยู่เลยใช่ไหมเอาจริงๆคุณปิงก็เป็นแฟนตัวยงไปดูคอนเสิร์ตตลอดเลยโอ้รักพี่เบิร์ดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะเนี่ยรางวัลนี้เป็นรางวัลของพี่เบิร์ดธงชัยทุกคนบอกเลยสมเกียรติสมศักดิ์ศรีนักร้องอันดับหนึ่งของเมืองไทยนี่คือวินาทีที่พี่เบิร์ดขึ้นไปรับรางวัลนะคะกลายเป็นภาพประทับใจเมื่อวานนี้ใช่แล้วก็รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดนี่เป็นรางวัลที่คนบันเทิงเขาให้ความสำคัญนะต้องอยู่คู่กับเมืองไทยมา20ปีแล้วอ่ะการันตีถึงคุณภาพจริงๆนะคะรางวัลต่อมารางวัลเกียรติยศสาขาภาพยนตร์นักแสดงทรงคุณค่าตลอดกาลรางวัลนี้ตกเป็นของคุณเมฆวินัยไกรบุตรอันนี้ก็เป็นพระเอกภาพยนตร์ขวัญใจชาวไทยเหมือนกันถึงแม้จะจากไปแต่ว่ายังคงอยู่ในใจคนไทยตลอดกาลต้องบทบาทของคุณเมฆวินัยไกรบุตรยังอยู่ในใจคนไทยนี่คือภรรยาและลูกๆนะคะครับเมื่อวานนี้ขึ้นไปรับมอบรางวัลแทนตัวคุณเมฆวินัยไกรบุตรทั้งครอบครัวรู้สึกปลื้มใจมากๆนะคะคุณเอ๋ภรรยาของคุณเมฆนี่ขึ้นรับรางวัลด้วยตัวเองนี่ค่ะมีรางวัลเกียรติยศสาขาละครนักแสดงทรงคุณค่าตลอดกาลโอ้โหอันนี้ก็สมเกียรติจริงๆตกเป็นของนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญเธอถือได้ชื่อว่าเป็นนางเอกที่เรตติ้งสูงสุดในยุคทีวีดิจิตอลเลยนะใช่แล้วไม่ใช่อะไรนะตอนนี้ทุกคนรอเจอคุณเบลล่าอยากถามโอ้โหเรื่องส่วนตัวใช่ไหมพรหมลิขิต
ที่หมื่นล้านที่มีหนุ่มคนใหม่หวานใจซึ่งเมื่อวานนี้คุณเบลล่าเองก็เปิดใจเรื่องนี้บอกก็เป็นจริงตามภาพที่ออกมาและคุณเบลล่าเลือกเปิดใจเรื่องนี้ครั้งแรกเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศรอจะฟังที่งานคมชลึกอวอร์ดต้องบอกครั้งที่แล้วท่านจำได้นะข่าวรอสัมภาษณ์ที่งานบุญงานหนึ่งเหมือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเหมือนงานทอดกฐินน่ะแล้วคุณเบลล่าก็ไปแล้วทางด้านของไฮโซวินก็ไปด้วยแต่ตอนนั้นคุณเบลล่าบอกว่าขอเป็นงานบุญก่อนละกันยังไม่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เปิดใจเต็มที่เลยนะคะก็เริ่มปลูกต้นรักต้นใหม่เรียบร้อยกับไฮโซวินกลายเป็นอีกคู่หนึ่งที่หลายๆคนบอกโหเหมาะสมกันมากๆใช่เชียร์กันทุกคนเลยนะคะซึ่งคุณเบลล่าเองก็ได้รับรางวัลนี้แน่นอนไม่มีใครปฏิเสธกระแสอเจ้าสนั่นเมืองไม่ได้ดังแค่เมืองไทยด้วยเนาะไปดังไกลถึงต่างประเทศด้วยนะคะโดยงานคมชัดลึกอวอร์ดปีนี้ถ้าไปดูรางวัลอื่นๆนะที่หลายๆคนรอดูว่าเอ๊ะใครจะได้รางวัลแบ่งเป็น2ประเภทคุณผู้ชมประเภทยอดเยี่ยมเนี่ยคัดสรรตัดสินจากคณะกรรมการนะคะรางวัลประเภทยอดเยี่ยมมีทั้งหมด3ประเภทเพลงไทยสากลยอดเยี่ยม6สาขาประเภทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม7สาขาประเภทละครซีรีส์ไทยยอดเยี่ยม8สาขาส่วนประเภทที่2เนี่ยนะคะจะเป็นยอดนิยม8สาขาคมชัดลึกไฮไลท์ของเขาก็อยู่ตรงยอดนิยมด้วยนะเพราะคะแนนเสียงทั้งหมดมาจากแฟนๆที่โหวตส่งมาโหวตเนี่ยนะคะโดยผลรางวัลประเภทไทยสากลยอดเยี่ยมกันก่อนรางวัลเพลงยอดเยี่ยมตกเป็นของเพลงไหนไม่ได้ดาวหางฮันเล่เพลงนี้ดังทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆเนาะไปที่ไหนก็เปิดเพลงนี้ดังโดยเฉพาะถ้าใครเปิดโซเชียลนะเดี๋ยวนี้โพสแต่ละโพสเขาประกอบเพลงได้ใช่ไหมเลือกเพลงได้เลยเพลงนี้น่าจะคนใช้หลายล้านครั้งจริงจริงจริงคือเปิดก็เจอเพลงนี้ตลอดของวงเฟลโลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมอันนี้ก็ไม่ค้านสายตาเพราะคนนี้เขามาแรงตลอดทั้งปีจริงๆเจฟซาเตอร์อุ้ยดังเป็นเมืองจีนนะใช่ไหมคะโอ้โหแฟนคลับเยอะมากเลยแล้วก็เริ่มเปิดตลาดต่างประเทศด้วยนะตอนนี้ทีป๊อปกำลังมาแรงเลยต้องจากเพลงจากก่อนที่เธอจะลืมฝันนะคะส่วนศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมตกเป็นของเธอคนนี้อันนี้ก็โอ้โหขวัญใจใครหลายๆคนคุณโบกี้ไลออนกับเพลงเลี้ยงไข่ศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมตกเป็นของเจ้าของเพลงดาวหางฮันเล่นั่นแหละวงเฟลโลนะคะไปสองรางวัลนะใช่คว้าไป2รางวัลเลยแล้วก็มีศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมตกเป็นของวง LYKN กับเพลงแอบรักไม่ทำให้ใครตายไลเคนขออภัยไลเคนนะคะวงทีป๊อปเป็นวงทีป๊อปที่โอ้โหตอนหลังก็มาแรงเหมือนกันและเพลงเนี่ยฮิตทั้งนั้นเลยส่วนอีกวงนึงทีป๊อปยอดเยี่ยมอันนี้แฟนคลับส่วนใหญ่จะเป็นหนุ่มๆแล้วก็ชอบการเต้นของสาวๆวงนี้มาก4 Eve นั่นไงมากันครบวงเลยเมื่อวานนี้แต่งตัวสวยกันทุกคนเลยกับเพลงนี้หยดน้ำตาเพลงนี้เป็นเพลงช้านะแต่ถ้าเต้นเนี่ยคนเอาไปคอฟเวอร์เต้นตามเพียบเลยค่ะนี่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆใช่ค่ะมาที่รางวัลต่อมาคุณผู้ชมเอาประเภทภาพยนตร์กันบ้างรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของท่านนี้คุณอวัชรัตนะปินทะจากภาพยนตร์เรื่องดอยบอยส่วนฝ่ายหญิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของท่านนี้ค่ะคุณชยานิษชาญสง่าเวชจากภาพยนตร์เรื่องสมมุติและนอกจากนั้นภาพยนตร์เรื่องสมมุตินี่โอ้โหฟอร์มดีทีเดียวนะเพราะว่าได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยผลรางวัลประเภทละครซีรีส์ยอดเยี่ยมกันบ้างค่ะเรื่องนี้ใครดูก็น้ำตาไหลไปตามๆกันถึงความซาบซึ้งของสถาบันครอบครัวมาตาลดาคว้ารางวัลละครซีรีส์ยอดเยี่ยมไปครองส่วนเกมรักทรยศโอ้โหนี่คว้ามาหลายเวทีเนาะกวาดรางวัลไปครองหลายรางวัลเลยนะคะอย่างมาตาลดาเนี่ยกวาดไป4รางวัลบทละครซีรีส์ยอดเยี่ยมผู้กำกับละครซีรีส์ยอดเยี่ยมรางวัลละครโทรทัศน์ซีรีส์ยอดเยี่ยมรวมไปถึงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมโอ้โหคุณชายชาติโยดมโอ้โหบทบาทนี้ประทับใจจริงๆตาตึงจริงๆเนาะแล้วก็เรียกน้ำตาได้มากๆเลยคุณชายที่รับบทบาทเป็นพ่อของนางเอกก็คือพ่อของมาตาลดาตีบทแตกสุดๆไปเลยเนี่ยนะคะแล้วคุณชายยังคว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากอีกเรื่องนึงเกมรักทรยศโอ้โหยอดคว้าไปแบบ2เรื่องเลยที่แสดงปีที่ผ่านมาส่วนรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของใครดีล่ะก็คงจะเป็นท่านนี้อีกแล้วคุณแอนทองผสมถูกต้องค่ะเจ้าหญิงของวงการบันเทิงจากละครดังเรื่องเกมรักทรยศที่คว้าไปหลายรางวัลทางด้านสาขายอดนิยมนี่ก็น่าจะตรงใจแฟนๆนะพี่จองกับคันแลนคุณผู้ชมอุ้ยไม่ได้ก็คงจะไม่ได้จริงๆแล้วแหละเพราะแฟนคลับเยอะมากแล้วพี่จองคันแลนมาไหมอ่ะไม่ได้มาเองส่งตัวแทนมาเป็นท่านนี้ค่ะสีบาดตามากเลยนะชุดนี่พี่จูดีหนึ่งในทีมที่ไปเที่ยวด้วยกันหลายต่อหลายทริปจะบอกว่าคลิปไหนที่มีพี่จูดี้นี่ยอดวิวพุ่งมากพุ่งกว่าคลิปอื่นๆเลย10ล้านวิวอ่ะคุณติงคุณผู้ชมคือเหมือนเป็นเขาเรียกไงคุณแม่ใช่ไหมฮะของคาแลนพี่จองใช่แล้วก็จะแบบพาไปทำสิ่งสนุกสนุกต่างๆหลายๆคนรอดูแล้วเมื่อวานนี้พี่จูดี้ขึ้นเป็นตัวแทนไปรับรางวัลแทนจองกับคาแลนที่ไม่ได้มานะคะนี่เป็นภาพวินาที
ความประทับใจส่วนสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมและนักแสดงนำชายยอดนิยมก็คือฟรีนสโรชาอันนี้เนี่ยหลายๆคนเป็นขวัญใจเพราะว่าแสดงซีรีส์หญิงด้วยกันใช่ก็จะเป็นคู่จิ้นฟรีนเป็กกี้ใช่ค่ะรวมไปถึงคุณซีพฤกนะคะก็ได้รับรางวัลไปครองด้วยเช่นกันทีนี้พาไปดูจากบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศก็คือช่วงที่ให้สัมภาษณ์พี่เบิร์ดธงชัยกับคุณเบลล่าลานีที่ได้รับรางวัลพิเศษนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความประทับใจที่ได้รับรางวัลในงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20ลองฟังทั้งคู่ดูค่ะคือรู้สึกตื่นเต้นการรับรางวัลโดยเฉพาะของเอ็มชัยก็ได้ครับคมชัดลึกจริงๆอ๋อครับผมก็จะร้องตลอดการครับถ้าสมรางวัลเลยคำว่าตลอดการยิ่งใหญ่มากนะครับขอบคุณมากครับผมชัดลึกครับขอบคุณมากแล้วก็จะร้องตลอดการครับไม่ยอมไม่อมเอเนอร์จี้คมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20ค่ะได้รับ2รางวัลนะคะรางวัลเกียรติยศละครทรงคุณค่าตลอดการค่ะอันนี้ทำใจมากๆสาขาเพลงเป็นพี่เบิร์ดสาขาละครเป็นเบลล่าค่ะก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับทุกรางวัลแล้วก็ทุกผลงานที่ได้ออกไปสู่สายตาประชาชนทุกคนค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนทุกกำลังใจทุกคนที่เคยรับชมผลงานก็ขอบคุณทุกคนสำหรับสิ่งทุกอย่างผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษรางวัลเกียรติยศทรงคุณค่าตลอดการ3ประเภทก็คือพี่เบิร์ดธงชัยกับคุณเบลล่านักร้องกับนักแสดงอย่างคุณเบลล่างานเมื่อวานนี้คุณปิงผู้ชมหลายๆคนชมเยอะเลยสปีชที่เธอขึ้นไปรับรางวัลเนี่ยเธอบอกว่ากว่าจะมีวันนี้เธอใช้เวลา14ปีในวงการบันเทิงตั้งแต่แสดงเป็นตัวประกอบนั่งรถเมย์นั่งรถแท็กซี่มาเล่นละครแต่วันนี้เธอประสบความสำเร็จให้กำลังใจหลายๆคนด้วยว่าที่พยายามเป็นร้อยๆครั้งเนี่ยบางทีมันอาจจะประสบความสำเร็จครั้งที่100แบบเธอก็ได้แบบนี้เนี่ยนะคะใช่ฮะทุกคนที่ประสบความสำเร็จย่อมมีจุดเริ่มต้นย่อมมีที่มาและใครที่อยู่ระหว่างพยายามบนเส้นทางก็ต้องพยายามต่อไปสู้ต่อไปค่ะเชื่อว่าทุกคนก็จะมีความสำเร็จในอนาคตรออยู่อย่างแน่นอนและนี่คือบรรยากาศที่เรียกว่าน่าประทับใจจริงๆนะฮะที่ปิดฉากอย่างสวยสดงดงามสำหรับคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20ปีหน้าเจอกันใหม่รอดูใช่ครับคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับ